ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้าน The Forest Cafe Restaurant หลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้าน The Forest Cafe Restaurant จะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณหมอวรวรรณชมกันค่ะสวัสดีครับผมไม้นะครับไม้ครองเมืองนะครับผู้จัดการร้าน Forest Cafe and Restaurant พิษณุโลกนะครับและอาหารของร้านคุณไม้เป็นสไตล์ไหนครับก็มีทั้งไทยมียุโรปแล้วก็มีฟิวชั่นลูกผสมไทยยุโรปนะครับทีนี้จากเมนูที่ส่งมานะคะไข่เจียวฟาเลสแล้วก็มีข้าวคลุกปลาทูเล่าเรื่องเมนูข้าวคลุกปลาทูให้เราฟังหน่อยคุณไม้ที่เชฟเราคิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับก็คือเราเล็งเห็นประโยชน์นะครับของข้าวคลุกปลาทูซึ่งมันมีโอเมก้า3มันมีโปรตีนค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับสุขภาพแล้วตอนนี้ตัวนี้เป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านด้วยนะครับถามหน่อยนึงเวลาเสิร์ฟข้าวคลุกปลาทูเสิร์ฟพร้อมที่น้ำปลาหรือเปล่าคะไม่มีครับที่ถ่ายรูปไปนี่มันเป็นพร็อพเฉยๆฮะเราไม่มีน้ำปลาเสิร์ฟให้นะครับเราเสิร์ฟไปกับมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวสดนะครับแล้วก็มีผักเครื่องเคียงไปเล็กน้อยทีนี้หมอดูในสูตรนะคะถือว่าร้านใช้เครื่องปรุงรสชนิดเดียวนี่ถือว่าโอเคมากเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเลือกใช้ซอสปรุงรสเป็นแบบผงเพราะฉะนั้นปริมาณโซเดียมมันก็เลยอาจจะเยอะหน่อยอะนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากซอสปรุงรสที่มันเป็นแบบผงแล้วเราเปลี่ยนเป็นพวกซีอิ๊วหรือซอสปรุงรสพวกนี้เนี่ยมันจะมีสูตรที่มันเรียกว่าสูตรลดโซเดียมอะค่ะมันจะทำให้ลดโซเดียมลงมาได้อีก 30-40% นั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นชนิดน้ำได้ซึ่งมันมีสูตรลดโซเดียมมันก็จะทำให้ลดลงมาได้อีกแล้วหมอก็ดีใจที่คุณก็ไม่ได้เสิร์ฟพร้อมพริกน้ำปลาเหมือนร้านอื่นๆนะคะถัดจากนี้ไปคุณไม้จะต้องพิสูจน์เมนูข้าวคลุกปลาทูให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็อาจารย์หมอวรวรรณได้ดูว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ลดปริมาณโซเดียมลงได้ครับยินดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณไม้มากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับขอบคุณครับเมนูข้าวคลุกปลาทูปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่910มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่628มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 31% เมนูไข่เจียวฟาเรสปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1194มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่912มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวจะทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ